นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การอภิปรายวางใจเคยมียัตติทํานองนี้สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลของนายกสมัครสุนทรเวชเคยมีแล้วในทำนองอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ผมขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเมื่อยัตตินี้เสนอเข้ามากระบวนการตรวจสอบยัตตินั้นจะเป็นฝ่ายของเจ้าหน้าที่สภานะครับและรองประธานที่จะดูแลเรื่องนี้เพื่อเสนอผมก็คือท่านรองสุประชัยได้มีการประชุมฝ่ายกฎหมายของสภาเป็นประชุมใหญ่เลยนะครับทั้งหมดมีความเห็นเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่ายัตติถูกต้องอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่ายัตติเป็นเสียงข้างน้อยยัตตินี้ไม่มีความเห็นในทางว่ายัตตินั้นถูกต้องเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าตอนที่เป็นเรื่องที่ท่านไปบูรณ์เสนอเนี่ยมีความเห็นเป็นสองฝ่ายครับแต่ผมจะเล่าว่าวันที่เราประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่ายนั้นผมครับที่เป็นคนหยิบยกหลังจากเราได้หารือกันในระหว่างท่านรองประธานและผมว่ายัตติดังกล่าวนี้มันมีประเด็นอะไรที่เป็นข้อข้องใจเราไหมประเด็นอื่นๆไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราได้ยึดรัฐธรรมนูญมาตรา6องค์กษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้เราก็ดูยัตติว่ามีข้อความใดที่ล่วงละเมิดต่อมาตรา6นี้หรือไม่คำตอบก็คือเห็นร่วมกันว่าไม่มีแต่เป็นการกล่าวหารัฐบาลไม่ได้มีการข้อความใดอันเป็นการล่วงละเมิดต่อสถาบันกษัตริย์แต่เป็นการกล่าวหารัฐบาลอย่างรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ดังนั้นแต่วันที่ประชุมร่วมกันที่ท่านวิรัตท่านหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านท่านสุทินคุณศิระคุณไพบูลย์หลายคนอยู่ในห้องนั้นผมจึงบอกว่าในทัศนะของผมข้อความที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แม้จะไม่มีการล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ก็ตามแต่เป็นข้อกล่าวหารัฐบาลที่รุนแรงอยากให้ปรับปรุงข้อความนี้ไม่ใช่แก้นะครับอยากขอให้ปรับปรุงข้อความนี้เพราะผมบอกว่าที่ผมท้วงด้วยความปรารถนาดีทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าข้อความนี้ปรากฏแน่นอนรัฐบาลคงไม่อยู่เฉยรัฐบาลคงต้องอธิบายชี้แจงข้อกล่าวหานี้และคำชี้แจงนั้นอาจจะทำให้โจทย์เป็นจำเลยผู้กล่าวหาอาจจะตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ผมไม่ต้องการผมใช้คำว่าผมไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเป็นจำเลยของประชาชนนี่คือข้อแนะนำด้วยความปรารถนาดีท่านผู้นำฝ่ายค้านคงจำได้ท่านก็เลยบอกทั้งนั้นท่านจะขอรับไปหารือกับคณะนี่คือที่มานะครับแต่ผมบอกไปว่าถึงไม่ปรับปรุงแก้ไขผมก็บรรจุเพราะดูข้อยัตตินี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดต่อข้อบังคับนี่ก็คือคำยืนยันว่าถึงไม่แก้ไขผมก็บรรจุแต่ในความเห็นผมควรจะปรับปรุงข้อความที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แม้จะไม่ล่วงละเมิดต่อสถาบันแต่เป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงต่อรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลคงไม่อยู่เฉยรัฐบาลต้องตอบและคำตอบนั้นอาจจะเป็นผลลบต่อผู้อภิปรายนี่คือความปรารถนาดีที่บอกวันนั้นท่านวิรัตคงจำได้แต่ที่สุดท่านสมพงศ์ก็บอกว่าพี่เราก็เรียกพี่เรียกน้องกันนะครับพี่ผมจะเอาไปหารือกับคณะก็ออกมาว่ายืนยันเมื่อยืนยันแน่นอนยัตติก็ต้องบรรจุอยู่แล้วครับอันนี้ก็อยากถือโอกาสเรียนให้ที่ประชุมรับทราบถึงปีไปที่มาของเหตุการณ์ในวันนี้เพราะนั้นยัตตินี้ถูกต้องตามข้อบังคับทุกอย่างและเป็นสิทธิผู้เสนอยัตติที่มีสิทธิ์จะอ่านได้ใครจะประท้วงก็เป็นสิทธิของท่านนะครับแต่ประธานจะเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยประธานจะถึงที่สุดครับไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาอีกเพราะนั้นขอให้พวกเราที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเราจะได้เข้าใจกระบวนการว่าถ้ายัตติมีการกล่าวถ้อยคำใดอันล่วงล้ำมาตรา6ของรัฐธรรมนูญกล่าวคือเป็นการทำให้ละเมิดต่อสถาบันกษัตริย์ผู้นั้นนอกจากจะไม่มีสิทธิ์ที่อภิปรายแล้วก็จะต้องเป็นจำเลยของประชาชนด้วย
อันนี้ขอให้เข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่ใช้เวลาในการประท้วงโดยไม่จำเป็นว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะอ่านยัตติเพราะถึงเขาไม่อ่านยัตติก็เป็นยัตติแล้วและรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงแล้วเพราะรัฐบาลถูกกล่าวหาไปแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากถือโอกาสให้เราได้เข้าใจร่วมกันว่ายัตตินี้มาไงส่วนยัตติของท่านไปบูรณ์นั้นฝ่ายกฎหมายก็มีความเห็นเป็นสองฝ่ายครับในส่วนตัวผมนั้นผมคิดว่ายัตตินี้ไม่มีปัญหาว่าอภิปรายได้หรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การอภิปรายวางใจเคยมียัตติทำนองนี้สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลของนายกสมัครสุนทรเวชเคยมีแล้วในทำนองอย่างนี้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าถ้อยคำนั้นจะต้องไม่ล่วงล้ำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่อยากให้พวกเราได้เข้าใจร่วมกันและพี่น้องประชาชนได้เข้าใจผมต้องรับผิดชอบนะผมต้องระวังอย่างมากในการที่ดูยัตติว่ายัตตินี้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็เป็นเหตุผลที่จะบรรจุได้หรือไม่ผมต้องรับผิดชอบถ้าบังเอิญวันข้างหน้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ายัตตินี้ไม่ชอบผมก็ต้องรับผิดชอบ